สวัสดีครับวันนี้เชฟพ่อลูกอ่อนนะครับจะมาชวนแฟนๆชาววีขับทำเมนูที่เหมือนว่าจะยากแต่จริงๆแล้วทำได้ง่ายๆเลยครับที่บ้านเป็นอาหารเกาหลีนะครับหมูย่างบูโกกิครับสามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่ใช้เตาอบไฟฟ้าชาร์ปอามิทิสคุณไม่ต้องมาก่อไฟให้วุ่นวายไม่ต้องมาย่างให้ควันขโมงนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของชาวล็อกครับผมวันนี้มาในสไตล์ชาวล็อกครับชาวล็อกเราพร้อมจะไปทำหมูย่างกันยังฮะชูมือขวาหน่อยพร้อมทำหมูย่างชูมือขวาหน่อย เริ่มจากทำซอสที่จะใช้หมักก่อนนะครับก็เตรียมผักด้วยนะครับในซอสหมักในสไตล์เกาหลีเขาจะใส่ผักลงไปด้วยนะครับอยากจะบอกว่าเมนูนี้น่าจะถูกปากคนไทยครับเพราะเป็นเมนูที่มีรสชาติออกหวานนิดๆด้วยคล้ายๆกับหมูย่างของบ้านเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานอยู่ด้วยนะครับและเราก็จะหั่นหอมใหญ่เป็นเส้นๆนะครับครับเตรียมหอมใหญ่ไว้ครับหลังจากนั้นก็มาเตรียมต้นหอมกันครับต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนยาวๆนะครับขนาดใกล้ๆเคียงกับหอมใหญ่นี่แหละครับเริ่มจากผสมซอสนะครับก็หลักๆของเขานะครับอาหารเกาหลีเขาก็จะมีโคชูจังนะครับโคจังจริงๆแล้วคล้ายๆน้ำพริกเผาแบบบ้านเราแต่เป็นสูตรในแบบของเกาหลีครับโคชูจังก็จะมีหลายรสชาตินะมีแบบเผ็ดก็มีแต่วันนี้ผมก็เลือกแบบเป็นรสออริจินอลแบบธรรมดามานะครับจะมีรสชาติหวานนะครับมันจะไม่ออกเผ็ดมากโคชูจังหลังจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งครับเพิ่มความหวานและความหอมลงไปครับแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นครับหรือว่าโชยุใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับพริกไทยเล็กน้อยครับและหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับกับขิงสับลงไปครับเอาละเราคลุกเคล้าส่วนผสมที่เป็นซอสให้เข้ากันก่อนนะครับผมผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้เฉยๆครับเอาผักทั้งหมดนะครับมาใส่ไว้ในอ่างผสมได้เลยพักไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาเตรียมส่วนสำคัญของเมนูนี้กันครับนั่นก็คือหมูครับวันนี้ผมเลือกเป็นส่วนสันคอหมูหั่นหนาๆ นะครับชิ้นใหญ่ๆหนาประมาณสัก3นิ้ววันนี้ผมใช้1กิโลผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนพอครับแบบนี้เลยก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาอ่างผสมที่เราเตรียมไว้มาวางหมูลงไปครับหลังจากนั้นก็เอาซอสหมักที่เราเตรียมไว้นะครับราดลงไปเลยและขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่คุณต้องมีทักษะในการนวดบ้างนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่นวดเนี่ยมันจะไม่เข้าเนื้อคุณผู้ชมเราต้องคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนี่คือส่วนสำคัญนะครับถ้าเราไม่ขยำไม่คลุกให้ดีเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อครับคลุกเคล้าเครื่องทั้งหมดนะให้เข้ากันครับแล้วก็หมักทิ้งไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงครับก็ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะเอามาเข้าเตาอบกันครับแล้วก็เอาเนื้อหมูที่เราหมักไปแล้วนะครับวางลงไปเลยลงไปครับเอาซอสที่เราหมักไว้ทั้งหมดในทั้งผักเนี่ยใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็นำไปเข้าเตาอบไฟฟ้าชาร์ปอเมทิสครับผมอบที่อุณหภูมิ230นะครับแล้วก็ใช้ไฟบนล่างครับเป็นเวลา50นาทีครับซึ่งเตาอบไฟฟ้าชาร์ปอเมทิสเครื่องนี้นะครับสะดวกมากเลยครับถ้าคุณมีไว้ที่บ้านเพราะว่าสามารถทำอาหารได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอบเป็นปิ้งเป็นย่างนะครับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่70ถึง250องศาและก็ยังมีระบบลมร้อนที่ช่วยกระจายความร้อนทำให้อาหารสุกทั่วถึงนะครับและสีของอาหารจะออกมาน่ารับประทานครับผมได้กลิ่นหอมๆอย่างนี้สุกแล้วครับผมเอาละครับเปิดมันเลยโอ้โหหอมมากแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีที่จับที่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมยกออกมาเลยจะให้เหมือนพูโกกิแบบเกาหลีก็ต้องเอามาหั่นสักนิดนึงนะครับกลิ่นนี้แบบว่านึกว่าอยู่เกาหลีแล้วโอ้โหดูเนื้อและการย่างแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะทำให้แบบหมูมันมีความฉ่ำอยู่ข้างในต้องชิมให้ดูซะดีกว่าชิมน้ำซอสสักนิดนึงครับวางลงไปครับมีกิมจิเพิ่มความอร่อยรสชาติแบบเกาหลีอีกสักหน่อยแบบนี
เสร็จแล้วครับเมนูหมูย่างพูโกกิอาหารเกาหลีที่คุณทำกินเองที่บ้านได้นะครับเมนูอร่อยง่ายๆที่ทำด้วยเตาอบไฟฟ้าชาร์ปอเมทิสนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับยังไงอย่าลืมมากดติดตามกันที่ชาร์ปวีครับผม